วัสดีครับวันนี้ใน Battlecat นะฮะตอนนี้ผมปลดล็อกตัวละครมาได้อีกตัวหนึ่งนะฮะไม่ใช่ตัวนี้นะครับอันนี้คือ Red Riding Mina นะฮะอยู่ในโหมดของ Story of Legend นะครับตัวนี้ก็ใกล้จะได้แล้วแต่ว่าก่อนหน้านี้ปลดล็อกมาได้ตัวหนึ่งนะครับนี่โหมดในเรื่องตรงนี้นะฮะข้างล่างมันมีมาให้ปลดล็อกเรื่อยๆนะฮะเล่นไปเรื่อยๆด่านมันยากขึ้นนะครับหลังๆเริ่มยากขึ้นมากเลยด่านนี้จะเป็นการปลดล็อกเจ้า Red Riding Mina เมื่อกี้นะฮะแต่ว่ายังสู้ไม่ถึงนะครับเก็บไว้ก่อนเราเพิ่งได้ตัวนี้มานี่คือเจ้าแมวที่เพิ่งปลดล็อกมาได้นะฮะเจ้า Little Nan Dam นะครับซึ่งเป็นตัวเดียวกันกับตัวที่นั่งเก้าอี้นะฮะแต่ว่าอันนี้เป็นร่างเล็กไม่นั่งเก้าอี้เดินแทนถือลูกอมลูกกวาดอัปเกรดไปเลยกลายมาเป็น Dark Emperor แต่ก็ยังร่างเล็กอยู่ดีXP ไม่พอแน่เลยโอ้โหไม่พอบางครั้งจะโจมตีเป็นการ Solo Enemy ได้นะฮะเป็น Area Attack นะครับร่างนี้ก็เหมือนกันแล้วก็มีร่างทูฟอร์มด้วยเรามาเก็บด่านกันต่อนะฮะวันนี้มีด่านกลอสแมเนกนะครับเป็นร่างทูฟอร์ม9ดาวนะครับแมวขาโจมตีเป็นเวฟเพราะฉะนั้นเจ้าแมวคลานไปขาดไม่ได้อีกตัวนึงที่หลบเวฟได้นะฮะอิมมูนทูเวฟโนบิเจ้าเก่าเจ้าเดิมโนบิลูกะมาเลยร่างทูฟอร์มราคาถูกลงด้วยนะฮะมีกี่ตัวไม่ใช่ตัวเดียวแน่นอนน่าจะมาหลายตัวแมวคลานไปก่อนแล้วก็รออูเบอร์อ่ะมาแมวคลานน่าจะจำเป็นที่สุดตอนนี้ป้องกันเวฟนี่ไงเจอแมวคลานเข้าไปเวฟไม่ออกกลายเป็นเรื่องง่ายเลยทีนี้แมวคลานมาเรื่อยๆมา3ตัวแล้วฮะเก็บตังรอโนบิมาแมวคลานมาแมวคลานบินหรือยังยังไม่บินสักตัวที่4มาบินไปแล้ว1บินไปแล้ว2โอ้โหอีซี่มากก็แพ้มาเจอแมวคลานเข้าไปฮะหมดพลังเลยบินไปโอ้ง่ายมากโนบิยังไม่ได้ตีเลยอ่ะแมวคลานช่วยได้เยอะเลยรถไฟไปแมวคลานมาขาดไม่ได้เลยเขาเสียคือคลานช้านะฮะคูดาวนานผมยังไม่เห็นเจ้าแพะโจมตีนะฮะโดนบังอยู่อ๋อเป็นมืออันนี้เหมือนกันเหมือนกับตัวใหญ่โจมตีระยะไกลบ้าน HP 400,000โอ้ยง่ายมากเลยอะเลือกตัวมาถูกทางนี่คือแบบง่ายมากเลยอันนี้เจอแมวคลานเข้าไปโอ้โหบทจะง่ายก็ง่ายโอเคแมวขาทูฟอร์มมาเอตอนนี้ได้มา3ตัวนะฮะ4ตัวเอาไม่ตัวนี้ยังไม่ได้ได้มา3ตัวได้แมวกำแพงแมวขวานแมวขานะฮะตัวอื่นอ๋อไททันด้วยด่านนี้ The Rolling Dead นะฮะปลดล็อกแมวชีลิดเดอร์8ดาวไม่เคยสู้ลองดูเลยดีไหมมาเลยก็ได้เดี๋ยวค่อยเปลี่ยนลืมใช้หีบสมบัติอ๋อเป็นซอมบี้อีกแล้วเหรอเป็นซอมบี้น่าจะต้องเปลี่ยนใหม่เอาแต่ลองดูก่อนมาโคนอสเป็นดวงตาซอมบี้ฮะดวงตาหมุนซอมบี้โอเครอเจ้าแพะมาก่อนโจมตีระยะไกลด่าน8ดาวโอ้ใกล้เข้ามาแล้วโอเคครับโอเคครับมุดดินไปอีกแล้วเจ้าหมาโอ้โหบินไปเป็นแถบโอเคเปลี่ยนตัวก่อนฮายาบุสะนะฮะซอมบี้คิลเลอร์มาในสกิลล่างทูฟอร์มมาลองดูใหม่อีกรอบหนึ่งมารอบนี้มีตัวสู้ซอมบี้พอจะได้ไหมรอฮายาบุสะก่อนชิกกองตัวสู้ซอมบี้
ฮายาบุสะเจอดวงตาเข้าไปฮะซอมบี้คิลเลอร์อืมตีไป2ครั้งโดนแน่นอนเต็มๆอืมยังไม่บินยังไม่บินสู้ได้ไหมฮายาบุสะโอเคบินไปแล้วไปแล้วฮะฮายาบุสะเราแต่ซอมบี้มาไม่ถึงบ้านฮะโดนชิกกองต้านไว้ไม่สปอนก็ไม่ได้นะหยุดเก็บตังก็ไม่ได้ซอมบี้มาเรื่อยๆมาเยอะด้วยคราวนี้ผมมาสู้ไปก่อนดีกว่าค่อยฟาร์มเงินจากการคิวซอมบี้ไปลุยลุยให้หมดที่หายไปเมื่อกี้คือมุดดินใช่ไหมนั่นไงมาด้านหลังพวกนี้มันมุดดินพวกซอมบี้มุดดินสู้มันอืมมาตัวเล็กไปสู้ดูสิไหวไหมน่าจะพอได้อยู่ไป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 เดินค่อนข้างช้านะฮะเดินช้ามากฮิปโปมุดดินอีกแล้วกินคองมากินคองมากินคองมาโอเคแม่บ้านไปอีกหนึ่งแม่บ้านยิงไปติดบ้านแล้วฮะดวงตาออกมาไม่ได้แล้วอยู่ในนั้นไปเลยอ่ะรอฮายาบุสะ4-2มุดดินมาที่บ้านแล้วเจ้าแพะไปแล้วเหรอโอ้โหฮายาบุสะเก็บเลยเฮ้ยแมวน้ำยังอยู่เลยอ่ะผ่านไม่ได้ยังไงฮายาบุสะจัดการมันน็อกแบ็กมาน็อกแบ็กมา2ทีโอเคอยู่ที่แมวน้ำแล้วโอ้โหมาหลายตัวมาหลายตัวจิงโจ้เข้ามาวัดแมวน้ำมุดมาอีกแล้วมุดมาอีกแล้วมุดมาอีกแล้วอย่าเพิ่งบินนะฮายาบุสะฮายาบุสะทนไว้ก่อนจัดการก่อนไปแล้วฮะดวงตาเรียบร้อยที่เหลือก็อีซี่อ่ะยังอยู่เหรอฟื้นขึ้นมานี่ใช่ไหมโอ้ฮายาบุสะบินไปแล้วฮะเอาละเริ่มแล้วน่าจะเวฟสุดท้ายโอ้โหยังมีจิงโจ้อีกตัวหนึ่งมันมาเยอะช่วงหลังๆปัญหาคือซอมบี้มันฟื้นได้นะฮะแมวน้ำไปหมดแล้วกินของโอ้โหยังมีมาอีกวัดโอ้โหโอ้โหเริ่มยากเดี๋ยวมันเริ่มเยอะฮะมาฮายาบุสะรอบที่3โอเคโอ้โหมันมุดดินมาข้างหน้ามันมุดมาเจ้าจิงโจ้จิงโจ้มันมุดมาตรงนู้นเหลือแต่ฮายาบุสะโอเคเดี๋ยวหมูป่าตัวหนึ่งโอเคเคลียร์ทางได้แล้วยังมีอีกเหรอแมวน้ำยังตีไม่ถึงบ้านเลยนะฮะยังไม่ถึงบ้านเขาเลยเนี่ยยิงไปถึงบ้านแล้วมาโอ้โหน็อกแบ็กมาโอ้โหจิงโจ้บินไปแล้วของแท้แล้วใช่ไหมคราวนี้ไม่ฟื้นมาแล้วนะไปจัดการวัดแสดงว่าต้องรีบตีบ้านตอนที่เขาหลับตอนที่ยังไม่ฟื้นรอบที่2เลยนะฟื้นมาเนี่ยน่าจะต้องรีบพังบ้านแน่เลยฮะฮายาบุสะเดินเร็วมากอ่ะไม่มีตรวจมิดชิลไปรับดาเมจเต็มๆนั่นไงบินแล้วโอ้โหบินไปแล้วล้มไปแล้วรีบเดินไปเร็วรีบเดินไปที่บ้านไปได้2ตัว โอเคได้ไหมอ่ะ2ตัวตีบ้านไปเรื่อยๆนายไหวไหม
อ่ะฮะไปเลยข้ามบ้านไปเลยเออเอ้ยอันนี้รอบนี้ไม่ฟื้นแล้วใช่ไหมไม่ฟื้นแล้วใช่ไหมรอบนี้โอ้โหสู้อยู่นานโอเคเอได้มาแล้วชิลิเดอร์แคท 100% critical attack นะฮะคือตีติดคริแน่นอนตัวนี้ 100% critical attack เอาไปสู้กับพวกเมทัลได้นะฮะพวกที่เป็นเมทัลเนี่ยต้องใช้พวก critical ไปสู้ไม่อย่างนั้นสู้ยากโอเคอ่ะวันนี้ประมาณนี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ